ติดตามดูคนนี้ใช้แค่สกิลเดียวก็สามารถผ่านได้ถึง800กว่าด่านลองมาดูแนวคิดของเขากันเริ่มเกมเขาเลือกดาวกระจายก่อน CD นานระยะเล็กความเร็วโจมตีช้าต่อมาเขาได้เลื่อนขั้นดาวกระจายต่อดูตรงนี้ให้ดีเขาเลือกเพิ่มดาเมจและระยะโจมตีก่อนดาวกระจายในตอนนี้สามารถยิงลูกดอกได้3ทางในทีเดียวตามด้วยระยะโจมตีขึ้นแผนที่ดาเมจก็เพิ่มขึ้นอย่างมากมันน่ากลัวมากอย่างกับอสรพิษถ้าดูว่าต่อไปจะรีได้สกิลอะไรพระเจ้าช่วยนั่นมันไม่มี CD สกิลนี้ช่างน่าเหลือเชื่อ360องศาไม่มีจุดบอดโจมตีไม่มีแค่อัปเกรดเพียงกิละเดียวก็สามารถกวาดล้างได้อย่างสะใจท่านก็มาลองดูสิ